ัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมปัญหาพื้นที่ป่าไม้ที่มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆซึ่งการสูญเสียทั้งหมดนี้ก็ล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนั่นเองครับเราเลยเล็งเห็นว่าปัจจัยหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อทำหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดให้มีโครงการให้บริการการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเปิดให้บริการความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์ทั้งในระบบ e-learning และระบบ m-learning ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตก็สามารถเรียนได้แม้จะอยู่ที่ไหนเวลาใดเพียงเข้าสู่เว็บไซต์ e-learning.dequp.go.th ผู้สนใจสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นี้และลงทะเบียนตามคำแนะนำก็จะสามารถเข้าสู่บทเรียนได้บทเรียนที่ให้บริการอาทิหลักสูตรเลือกซื้อเลือกใช้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนหลักสูตรการจัดการสำนักงานสีเขียวหลักสูตร PM 2.5 ภัยใกล้ตัวน่ากลัวกว่าที่คิดและมีหลักสูตรให้เลือกอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้หลายหลักสูตรพร้อมกันเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเรียนฟรีเรียนดีมีใบประกาศขอบคุณครับคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต